Game of Teens! วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยกินดึกได้ครับเพราะว่าระบบเผาผลาญเรายังดีอยู่ดีมากแน่นอนครับนี่เป็นไรครับระบบเผาผลาญดีดีเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปออกล่าสัตว์น้ำกันนะครับล่าอะไรอ่ะพยูนครับเดี๋ยวมันมีภารกิจซ่อนอยู่แน่ๆเลยนี่เล่นอะไรกันเนี่ยอยากรู้คอนเซ็ปต์ของชุดอ่ะเออนั่นสิน้องจะอยากรู้อะไรสักหนาพี่ปวดท้องตาไปกินไปกินไปล่าพี่ท้องเสียได้เวลาล่ายังตอนนี้ได้เวลาล่ายังพี่อยากลงเรือให้เต็มๆแล้วป้าป้าไปล่ากันไปล่าพ่อไปล่าไปล่าไปให้อาหารมือแทนGame of กวนในระหว่างการได้หมึกใครที่พูดคำว่าหมึก10ครั้งก่อนถือว่าอยู่ในลัทธิคลั่งหมึกต้องกินปลาหมึกสดๆกับวาซาบิเป็นอาหารเอ๊หมึกขอโทษนะภารกิจก็ชื่ออยู่แล้วภารกิจตกไม่ทำอะไรก็ต้องตกหมึกสิครับจะไปยากอะไรใช่ไหมหนูว่าเราต้องกินป่ะเพราะว่าพี่บอกว่าให้กินตอนดึกอะใช่ป่ะน่าสนใจมีทักษะไหวพริบปานปานหรือว่าทีมไหนกินได้เยอะสุดชนะไม่ชนะแต่เดี๋ยวก่อนง่ายดายจะกินให้เยอะก็ต้องตกให้ได้ก่อนป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตกให้ได้ก่อนเรามีประสบการณ์การตกพี่การไม่ต้องห่วงนะครับแต่ตอนนี้มาแล้วเหมือนอะไรครับอะไรคะเมาเรือสายเมาเรือทั้งหลายนะได้เวลาตกหมึกได้เวลาออกล่าเอาล่ะครับเริ่มภารกิจเกมออฟกวนจากกติกาที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยจะไม่รู้กติกาแฝงที่ซ่อนอยู่ว่าทีมไหนพูดคำว่าหมึกก่อน10ครั้งก็จะโดนทำโทษเสร็จแน่แน่นะเกี่ยวเบ็ดให้หน่อยเบ็ดก่อนครับแล้วก็ให้เบาและแล้วทีมงานก็ได้ทำการหลอกล่อตั้งคำถามให้แต่ละทีมพูดคำว่าหมึกออกมาชอบป่ะชอบเป็นเมนูเลยฮะปลาหมึกทอดครับตกอยู่นั่นไม่ได้สักทีเอาเป็นว่าเรียกปลาหมึกขึ้นมากินเบ็ดหน่อยสิเอาเบลเรียกหมึกหน่อยดิจ๋าเบลมันเรียกหมึกเหรอเอาล่ะครับนั่นไงมีผู้แพ้ในเกมออฟกวนแล้วล่ะครับมีคนลั่นคำว่าหมึกครบ10ครั้งแล้วล่ะครับโดนซะแล้วตอนนั้นเป็นผู้แพ้เพราะถือว่าเป็นผู้รับผิดทั้งหมึกและทีมที่แพ้ก็คือทีมเขียวอีเขียวอือเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยเบลได้บอกว่ามึกนั่นไงเรียบร้อยฮะเบลทำให้ทีมเขียวอื้อแพ้ในเกมนี้ไปมึกสมพี่ไม่ปกติการตั้งแต่แรกนี่หนูก็ไม่รู้พี่บอกว่าให้หนูเก็บมึกหนูก็ต้องถามมึกของหนูอ่ะใช่ไหมเอาล้อมเรียกมาหน่อยไหมล้อมเรียกมึกเอาเบลเรียกมึกหน่อยดิมึกจ๋ามึกทีมหมึกเนี่ยชอบพูดเนี่ยจะได้หมึกสนใจนะครับ
มึกเนี่ยแหละสดสดไม่ผ่านการปรุงใดทั้งสิ้นเรื่องตกหมึกไปมันไม่ได้เกี่ยวว่าพูดเรื่องอะไรดีกว่าจะตกหมึกได้ตกหมึกไม่ได้ใช่คนที่แพ้เนี่ยก็จะเป็นลัทธิข้างหมึกใครพูดเลยใครแพ้ใครที่พูดหมดเหนื่อยหมึก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 ครบ10ตัวใครวะในคนเดียวใครครับไอเบลไปมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่คืออย่างนี้ค่ะพี่คือมีพี่ทีมงานใช่ไหมก็บอกว่าเนี่ยให้ไหนลองเรียกมาหมึกหน่อยจะได้จับได้ทีนี่ก็ท่องคาถาไงแบบหมึก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 จงมามึก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 อ่ะแล้วก็เขาไม่เห็นบอกเลยก็ว่าห้ามพูดหมึกเดินฉิบรอบนี่ก็เรียกไปเรื่อยๆประเด็นคือเขาก็เดินไล่ถามทุกคนนี่แหละเขาไล่ถามเราไม่มีใครพูดถึงเลยนี่แพ้เหรอใช่ไหมเนี่ยบอกเลยว่าอยู่กับเบลเนี่ยบันเทิงโอ้มีแต่ทุกข์โอ้มีแต่ทุกข์เอาเป็นว่าผู้แพ้เนี่ยก็ต้องได้รับการลงโทษถ้าเกิดว่าชนะคือการกินหมึกสดๆครับผมจิ้มไม่ได้ก็ใช้มือไปเลยนะครับผมได้ครับนี่บทลงโทษจริงๆเหรอครับทีมคนชนะเขาอาจจะเสริมมาได้ไรทำไมบอกว่าเราแพ้แค่รอบเดียวแต่เราต้องไปนอนเต็นท์เลยอ่ะใช่ทำไมเป็นการแพ้ที่ขอโทษนะครับผมชนะมา2เกมยังสู้เกมเดียวไม่ได้เลยไม่มีอะไรไม่มีคำว่าคาวเลยอ่ะครับนี่เป็นครับก็ต้องบอกเลยว่าเราภูมิใจไหมในการที่เป็นลัทธิข้างหมึกดูจากน้องๆผมทุกคนสิครับมันไม่สนใจรายการแล้วมันจะกินอย่างเดียวเลยนะเผลอแป๊บเดียวมันจะหมดแล้วตอนนี้นะคะแนนเราเนี่ยทั้ง2ทีมก็อยู่ที่1ต่อ1เพราะว่าเกมนี้นี่ไม่นับถือเป็นเกมดวงได้กินฟรีแค่นั้นเลยก็ไม่นับก็เลยเสมออยู่1-1ส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูอาทิตย์หน้ากันนะครับก่อนจะไปเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะครับสวนนงนุชพัทยาและริมทะเลรีสอร์ทก่อร้านครับผมที่ให้เราได้มาประลองฝีมือกันในรายการเกมออฟจีนครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้ารับรองว่าซีจอพวกเราเนี่ยจ้าแน่นอนเย้เย้จากกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโมเมนต์ซ่ากับเบปซี่แขกรับเชิญของเราน้องพีพีและน้องบิวกินครับผมที่ผมประทับใจมากเนี่ยก็คือเกมกล้วยหอมครับก็คือตอนที่พี่เขาเอาเชือกมาผูกครับเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยช้างมันจะกินยังไงมันจะอะไรยังไงครับแล้วเหมือนกับว่าพี่เขาผูกต่ำมากๆไกลมากๆครับคือผมเป็นคนที่กลัวช้างครับไม่แบบไม่กล้าจับตอนแรกพอแบบพอมันเดินเข้ามาก็เฮ้ยมันจะเป็นไรเพราะว่ามันแบบมันจะจ้วงเข้ามาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอมันแบบพอเข้ามาปุ๊บด้วยหน้าที่ของเราก็คือต้องให้ช้างกินกล้วยของเราครับเราก็เลยต้องแบบก็ต้องแบบเดินเข้าไปให้มันเลือกกล้วยของเราอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับเหมือนมันมีตรงจุกของกล้วยอยู่ครับมันยังอยู่พี่มันก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเอาอีกอันนึงครับผมโอ้โหถ้าเกิดช้างนี่มันหยิบกล้วยผิดไปเนี่ยผมว่ามีจุกอะครับการเนี่ยจุกแน่นอนโอ้โหทริปนี้สนุกตื่นเต้นตลอดเส้นทางจริงๆนะครับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นตลอดการเดินทางจนผมเนี่ยคิดว่าจะทำให้จำทริปนี้ไปอีกนานอย่างแน่นอนครับอย่างตอนที่ต้องล่อช้างมากินกล้วยให้ได้เนี่ยมันสนุกมากจริงๆชีวิตนี้เนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรตื่นเต้นแบบนี้บ่อยๆแน่ๆฮะโชคดีนั่นเนี่ยที่ช้างหยิบไม่ผิดใบไม่งั้นงานนี้บิวกินได้ฉายาใหม่แน่นอนความสนุกของเกมยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นกันไปกินไปบอกพี่ขับรถคันนั้นไว้ว่าถ้าขับช้าจะให้200อ้าวทุจริตครับอ้าวจริงบนครับหัวพี่ก็ฟรีแหละพี่ถอดรองเท้าแล้วอุ้ยเกินมานิดเดียวเองอ่ะพวกคนสูงทั้งหลาย Game of Teens